้าของวันเกิดวันที่18เขาก็คือคุณลีฐานัดแขกรับเชิญหนุ่มหน้าหวานของเรานั่นเองดูจากสีหน้าอาการของคุณลีคงตื่นตระหนกไม่น้อยเมื่อคุณริวบอกว่าเขานั้นมีผีครองรถอยู่ผีในความหมายของคุณริวจะน่ากลัวแค่ไหนแล้วทำไมรถคุณหลีถึงได้มีเรื่องลี้ลับแบบนี้เกิดขึ้นไปค้นหาคำตอบพร้อมกันเลยครับคนเกิดวันที่18เลข1คือความคิดครับเลข8หมายถึงเรื่องเงินเกิดเดือน1นะครับ18บวก1เท่ากับ19ก็เลยจะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงนะครับหรือใช้คำว่าเอาแต่ใจนั่นเองนะครับต่อมาปีรกานะครับปากไก่เนี่ยมันมีไว้จิกเนาะเพราะฉะนั้นเนบนายประชดประชันหรือเป็นคนปะตรงหรือเปล่าอันนี้นะครับผมเลยเขียนว่าปะไม่ธรรมดานั่นเองอีกอันหนึ่งให้ระวังเรื่องโรคภูมิแพ้ให้มากนะครับปีไก่หน้าหนาวให้ระวังอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจะไม่พ้นช่วงขาหรือหัวเข่าต่อมาครับเลขตัวนี้ไปปรากฏอยู่ในเลขรถความหมายของตัวเลขรถจะหมายถึงเป็นห่วงเพราะเลขรถมีเลข5คืออารมณ์ไม่รู้ว่าขับรถแบบรู้ทางหรือขับรถแบบไม่มั่นใจในทางแต่เป็นคนที่ตัดสินใจเร็วในการขับรถเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะครับถ้าไม่ใช่คนในบ้านก็จะเป็นของมงคลที่มีคนมอบไว้ให้ติดรถนะครับนอกนั้นณตอนนี้ในวัยขนาดนี้ยังไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนไปมากกว่านี้นะครับครับคนเอาแต่ใจจริงหรือเปล่าครับคุณเลก็เป็นคนค่อนข้างเอาตัวเองเป็นใหญ่ในหลายเรื่องครับก็คือชัดเจนกับที่แบบตัวเองเป็นครับไม่ชอบให้ใครมาบังคับครับทำนองนี้เป็นคนพูดจาค่อนข้างจะตรงไปตรงมาไหมฮะเป็นคนพูดตรงครับพูดตรงนะฮะเคยทำให้ใครเข้าใจเราผิดไหมหรือว่าโกรธเราไหมโอ้ยประจำอะฮะครับในเรื่องไหนบ้างฮะที่คนอาจจะเข้าใจผิดได้ก็ในบางอย่างที่พูดแล้วผู้ใหญ่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเราหมายความว่าอะไรทำไมเราเป็นดูเป็นเด็กพูดจาก้าวร้าวจริงๆแค่เป็นคนสงสัยอะไรแล้วก็ถามตรงมากอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความชัดเจนอย่างเช่นก็ในสมัยผมช่วงมัธยมปลายผมได้แบบไปเซ็นสัญญาอยู่กับค่ายดนตรีค่ายหนึ่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมข้องใจว่าทำไมผมเล่นแล้วผมเล่นฟรีอันนี้ผมไม่ได้ถามถึงตัวผู้ใหญ่นะถามถึงคนดูแลก่อนโอเคแล้วมันก็ถามว่าพี่ผมอยากรู้ว่าทำไมคนที่มาร้องให้ผมร้องเพลงให้พวกวงดนตรีผมเขาได้เงินเขาก็อึ้งไปแป๊บนึงแล้วไปเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือผมแค่อยากได้คำตอบแค่นี้กลายเป็นว่าผมโดนค่อนข้างโดนแบนแล้วก็เพื่อนสั่งว่าไม่ต้องพูดอีกแล้วนะอะไรเงี้ยคือมันเสียไปทั้งหมดส่วนใหญ่ที่สั่งมาจะเป็นเพื่อนนะเพราะเพื่อนก็เสียไปด้วยโอ้โหใช่เรื่องการขับรถครับตัดสินใจเร็วไหมขับเร็วไหมอ่ะขับไม่ค่อยเร็วครับแต่ผมเป็นคนไม่รู้ทางเพราะฉะนั้นที่จะติดมากคือติดการดู GPS oh. แล้วบางทีถนนที่แบบมีแยกเยอะๆเราก็จะเอ้ายังไงล่ะเนี่ยแล้วก็จะดูแล้วก็จะเอ๊ยยังไงวะตรงนี้มันมี3แยกเนี่ยเอาไงดีแล้วสุดท้ายสายแรกหรือสายที่2กันแน่เราก็ต้องเอาสักทางนึง mm-hmm. ไม่ให้ชนเสาหลักหรืออะไรแล้วก็ พืดวับเลยมันเคยทำให้เราเกือบมีอุบัติเหตุมั้ยเคยเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆครับจากการไม่รู้ทางนี่แหละก็ไม่เห็นครับคือเราออกไปแล้วเราก็งงว่าเราจะซ้ายหรือขวาแล้วทีนี้เราก็อ่ะนั่นตัดสินใจขวาแล้วเราก็ขวาไปแล้วเราก็ไม่เห็นก็มีเฉี่ยวชนนิดหน่อยอย่างที่บอกครับว่าวันเดือนปีของคุณเนี่ยเตือนให้รู้ว่าคุณระวังเรื่องถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรจะไม่พ้นช่วงหัวเข่าเคยเป็นอะไรไหมจากหัวเข่าก็มีบ้างครับผมตอนนั้นเล่นฟุตบอลกับเพื่อนที่มหาลัยแล้วก็โดนเตะที่ขาทำให้หมอนรองเข่าแตก
ก็เลยต้องผ่าตัดเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วนี่เองเหรอแล้วสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างแข็งแรงขึ้นเยอะมากครับแต่ว่ายังไม่ 100% คุณหมอเตือนอะไรบ้างไหมครับก็เรื่องกลับไปเล่นกีฬาแล้วก็อุบัติเหตุมันจะมีโอกาสเจ็บได้ง่ายกว่าครับอย่างเช่นเอ็นอาจจะขาดได้ง่ายกว่าหรือหมอนรองที่เคยรักษาไปอาจจะแตกได้ง่ายกว่าครับข้อนี้ของคุณต้องระวังให้มากเพราะนั้นผมไม่รู้นะว่าคุณเจ็บหัวเข่ามาก่อนแต่ในนี้เขาเตือนเลยว่าให้ระวังช่วงขาให้ดีสิ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับรถของน้องลีมันคืออะไรคำถามเรื่องต่อไปรถเนี้ยเป็นของลีเองของผมเองครับใครให้มาหรือว่าซื้อเองเป็นของรางวัลครับของรางวัลจากการประกวดประกวดครับเป็นรถมือหนึ่งเลยป้ายแดงถึงเลยครับผมก็คือเป็นรถใหม่อ่ะนะครับรถใหม่ครับในรถมีที่บ้านมอบอะไรให้ไหมเป็นของมงคลประจำรถจริงๆมีหลายคนที่ให้มามากครับที่ก็จะพวกพระเนี่ยก็มีประมาณอยู่3-4องค์ก็แต่ละคนที่ให้มาก็คนละคนกันให้มาเพื่อที่จะติดตัวไว้ในรถใช่ครับบอกว่าทำให้แบบแคล้วคลาดอะไรนี้คือต้องมีการไหว้ต้องมีพวงมาลัยต้องมีอะไรนะไม่จำเป็นครับจริงๆแล้วนะอยากบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งแรกเลยคือความประมาทอันนี้เราพูดด้วยเหตุผลก่อนนะครับคือความประมาทความไม่ชำนาญหรือความไม่รอบคอบในการขับรถแต่ถ้าในความเชื่อเขาบอกไว้ว่ารถแต่ละคันเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราได้มาแล้วเรามีการไหว้มีการบอกกล่าวมีการเชิญแม่ย่านางเขาก็เชื่อกันว่ารถคันนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆคุ้มครองเพราะนั้นคุณมีคนหวังดีที่ให้ของมาอยู่ในรถมากมายเลข4หมายถึงความตายนั่นหมายความว่าเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการแคล้วคลาดให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุให้ดีนะครับเพราะนั้นไปดูในนั้นว่ามีพระอย่างเช่น1หลวงปู่ทวด2พระรอด3ก็คือพระประเภทหลวงพ่อโสธรอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมี1ใน4องค์นั้นก็เชิญขึ้นมาตั้งหน้ารถก็ดีนะครับที่พี่ริวพูดมาน่าจะมีอยู่มีใช่ไหมอาจจะมี2ใน3ไปด้วยผมบอกได้เลยว่าของที่คนให้มาเป็นของดีครับให้ติดในรถไว้นะครับผมเลยใช้คำว่าผีคลองรถผีคลองรถคือหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยยังคุ้มครองคุณอยู่